เยอร์เกนคล็อปป์กุนซือชาวเยอรมันของลิเวอร์พูลสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเรียกทีมหงแดงชุดปัจจุบันว่าลิเวอร์พูลเวอร์ชัน 2.0 หลังจากทำการถ่ายเลือดครั้งใหญ่เมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาค่ะในฤดูกาลที่แล้วลิเวอร์พูลต้องเจอกับความล้มเหลวและมีปัญหาในทีมมากมายอาทิแนวรับที่เสียประตูง่ายแผงมิดฟิลด์ที่มีอายุมากแนวรุกที่ไม่เฉียบขาดรวมถึงขาดแรงกระตุ้นในการลงสนามซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มาจากผู้เล่นที่เคยเป็นขุนพลหลักมาตลอดหลายปีเริ่มโรยลาแล้วค่ะอย่างไรก็ตามในซีซั่น 2023-2024 มันแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงโดยลิเวอร์พูลของคล็อปกลับมาเล่นในสไตล์ฟุตบอลเฮฟวีเมทัลที่หลายคนคุ้นเคยอีกครั้งซึ่งมันเป็นแนวทางและระบบที่ยอดเทรนเนอร์วัย56ปีพาพลพรรคหงแดงประสบความสำเร็จอย่างมากมายในเกมลีกนั้นล่าสุดที่เปิดแอนฟิลด์เอาชนะเวสต์แฮมยูไนเต็ด3-1เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะโดยลิเวอร์พูลใช้กองกลางยุคใหม่ประกอบด้วยโดมินิกเซอร์บอทไลน์และอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ที่เพิ่งย้ายเข้ามาประสานงานกับเคอร์ติสโจนซึ่งทั้ง3คนค่ะมีอายุเฉลี่ย23ปีเท่านั้นจากเดิมที่เคยมีนักเตะอายุมากอย่างฟาบินโญ่จอร์แดนเฮนเดอร์สันและเจมมินเนอร์อย่างไรก็ตามค่ะทีมลิเวอร์พูลชุดนี้ของคล็อปยังคงห่างไกลจากความสมบูรณ์แบบแต่พวกเขายังคงไม่แพ้ใครในพรีเมียร์ลีกตลอด6เกมที่ผ่านมาและขยับมารั้งรองจากฝูงทำแต้มที่อันดับ1อย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ของกุนซือเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเหลือเพียง2คะแนนเท่านั้นแม้เกมรับของลิเวอร์พูลยังเสียประตูง่ายเกินไปแต่ความใจสู้และความเฉียบขาดในเกมรุกก็ทำให้หงแดงพลิกกลับมาเอาชนะคู่แข่งได้ในหลายๆเกมโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟอร์มของดาวินนูเยสกองหน้าทีมชาติอุรุกวัยที่กำลังร้อนแรงหลังจากเริ่มปรับตัวกับทีมได้แล้วค่ะโดยนูเยสกลายเป็นอาวุธหนักในแนวรุกของลิเวอร์พูลยุคใหม่อย่างเต็มตัวค่ะโดยระเบิดฟอร์มซัดไป4ประตูกับทำไป2แอสซิสต์จาก7เกมที่ลงสนามทุกรายการรวมทั้งยังมีบทบาทสำคัญที่ทำให้ทีมของคล็อปเล่นแพสซิ่งกดดันคู่แข่งได้ตั้งแต่ในแดนฝ่ายตรงข้ามขณะเดียวกันโมฮัมเหม็ดซาลาห์ปีกทีมชาติอียิปต์แม้จะเริ่มอายุมากขึ้นและไม่ได้เป็นตัวหลักในการจบสกอร์เหมือนเดิมแต่เจ้าตัวก็มีส่วนสำคัญในการสร้างสรรค์เกมแนวรุกให้กับทีมค่ะหลังจากถูกถอยลงมาเล่นในบทบาทเพลย์เมเกอร์และทำไปแล้ว4ประตูกับ4แอสซิสต์ส่วนผู้เล่นแนวรุกคนอื่นๆอย่างลุยดีอัสตัวริมเส้นทีมชาติโคลอมเบียก็เรียกฟอร์มเก่งได้อีกครั้งหลังซัดไปแล้ว2ประตูขณะที่โคดี้กักโปหัวหอกชาวดัสและดีเอโกโชต้ากองหน้าทีมชาติโปรตุเกสก็พร้อมเป็นทางเลือกให้คล็อปได้ใช้งานค่ะนอกจากนี้ลิเวอร์พูลยังมีผู้เล่นอายุน้อยอย่างฮาวิเอลเลียเตฟานบาเซติสเบนโดและจาเลวโคซ่ารวมถึง2มิดฟิลด์ที่เพิ่งย้ายมาจากวาตารุเอนโดและไลอันกาเฟนแบกที่ยังคงรอคอยโอกาสของตัวเองอยู่ซึ่งเรียกได้ว่าหงแดงมีขุมกำลังเชิงลึกที่แข็งแกร่งอย่างมากค่ะการออกสตาร์ทของลิเวอร์พูลเวอร์ชัน 2.0 อาจไม่ได้สมบูรณ์แบบ 100% ทุกเกมแต่พวกเขาก็แสดงให้เห็นว่ามีศักยภาพพอจะไล่ล่าความสำเร็จในช่วงที่เหลือของฤดูกาลนี้ได้อย่างแน่นอนค่ะ